สวัสดีครับทุกคนพบกับออฟเองนะครับวันนี้ออฟก็จะมาอัปเดตชีวิตในช่วงนี้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับการเตรียมตัวเนาะ TCAT 62ก็ตอนนี้ก็ใกล้จะสอบ GATPAT เข้ามาแล้วนะครับก็จะมาอัปเดตว่าชีวิตเตรียมตัวยังไงในแต่ละวิชานะครับช่วงนี้ออฟก็จะเป็นการอ่านหนังสือเยอะๆนะแล้วก็ฝึกทำโจทย์ให้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับวิชาแรกนะก็จะเป็นวิชาภาษาอังกฤษนะครับภาษาอังกฤษส่วนมากออฟก็จะเป็นการท่องศัพท์มากกว่าท่องศัพท์ของคุณครูสมศรีนะครับซึ่งในเว็บของครูสมศรีได้รวบรวมศัพท์ของแต่ละการสอบไว้ให้เรียบร้อยนะครับก็จะมีทั้งการสอบแกตอิงนะครับ9วิชาสามัญภาษาอังกฤษเนาะซึ่งตอนนี้ออฟก็ท่องจบหมดแล้วนะครับของคุณครูสมศรีแต่ก็ ต้องทบทวนคำศัพท์เรื่อยๆนะครับเพราะว่าถ้าห่างเหินเกินไปมันก็จะลืมเนาะแล้วก็ฝึกทำโจทย์ของ ONET นะครับวิชาภาษาอังกฤษซึ่งไปสอบพี่ ONET มาล่าสุด นะครับก็ถือว่าก็โอเคเนาะทำได้บ้างไม่ได้บ้างก็ปกติแหละ แต่ข้อสอบก็ถือว่าค่อนข้างยากกว่า ONET แน่นอนแหละเพราะว่ามันเป็นพี่ ONET เนาะต่อมานะครับสำหรับภาษาไทยวิชาภาษาไทยออฟก็จะทำโจทย์ ทำโจทย์เยอะๆนะก็จะเป็นพวกโจทย์ ONET เก่าๆนะครับของปีเก่าๆเนาะแล้วก็พิลาสูตร ONET ภาษาไทยนะครับออฟก็จะติวซะส่วนมากเนาะติวเอาใน ในเว็บนะครับขอไปด้วยวันนี้ช่วงนี้ไม่ค่อยสบายนะครับติวในเว็บแล้วก็จะเป็นการทำข้อสอบเนาะ ONET ของวิชาภาษาไทยเยอะๆซึ่งออฟจะไม่เป็นอ่านเยอะเนาะส่วนมากจะอ่านเฉพาะพวกหลักวิชาที่จำเป็นนะซึ่งออฟก็ไม่แม่นหลักภาษานะหลักภาษาก็ทวนให้มันแม่นแล้วก็มาทำโจทย์ดีเอาก็จะโอเคเนาะภาษาไทยต่อมาเป็นรายวิชาเลข หรือคณิตศาสตร์นะครับช่วงนี้คณิตศาสตร์ก็จะเป็นการฝึกโจทย์นะครับฝึกโจทย์ ONET บ้าง GATPAT เอ้ย PAT บ้างนะครับ แล้วก็จะเป็นการทวนเนื้อหาเมื่อวานนะครับก็เพิ่งลงคอร์สของพี่คิวนะครับพี่คิวคิวแมทนะครับคอร์ส S Class 18นะครับซึ่งเป็นการตะลุยโจทย์แพท1โค้งสุดท้ายก่อนการสอบแพท1นะครับซึ่งจะเป็นการทำโจทย์ซะมากกว่านะจะขึ้นเพจไว้ตรงนี้นะครับโอเคของพี่คิวแมนนะครับถ้าใครสนใจก็ไปติดต่อได้ราคาคอร์สช่วงนี้เป็นโปรโมชั่นเนาะก็ช่วงนี้เหลือ299แล้วนะเมื่อวาน199วันนี้299แล้วเนาะโอเคก็ทำโจทย์แล้วก็ทวนเนื้อหาตั้งแต่เรื่องเซตใหม่นะแบบเอาให้แม่นเลยคือยังไม่แม่นเท่าไหร่นะครับสำหรับวิชาแรกก็มีแค่นี้เนาะต่อไปเป็นวิชาชีวเคมีฟิสิกส์เนาะ ฟิสิกส์นี้ก็จะเป็นการฝึกโจทย์แล้วก็อ่านจำสูตรซะมากกว่านะครับซึ่งฟิสิกส์ถ้าเราจำสูตรได้เราก็จะสามารถทำโจทย์ได้แล้วก็ฝึกการประยุกต์โจทย์การวิเคราะห์โจทย์นะครับก็จะช่วยในเรื่องของการทำโจทย์ได้เนาะวิชาฟิสิกส์ต่อมาก็จะเป็นวิชาเคมี เคมีเนื้อหาก็ ออฟยังไม่แม่นนะช่วงนี้ก็ทวนเคมีพวกตารางธาตุนะอะตอมตารางธาตุนี้จะออกเยอะมากแล้วก็ฝึกทำข้อสอบ ONET เหมือนกัน ONET นะครับย้อนหลังซึ่งทุกคนอาจจะถามสงสัยว่าทำไมออฟถึงต้องทำ ONET ซึ่งทุกคนอาจคิดว่า ONET มันง่ายเป็นการสอบที่ง่ายเป็นพื้นฐานใช่ไหมสำหรับออฟแล้วคือมันไม่ง่ายนะครับการสอบทุกการสอบคือมันไม่ง่ายนะแล้วก็ออฟต้องทำคะแนนเฉลี่ยของ ONET ทุกวิชานะ5วิชานั้นให้เฉลี่ย 60% ขึ้นถึงจะมีโอกาสยื่นกสพท.เนาะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นชีวะก็จะเป็นการอ่านทบทวนเนื้อหาเอาให้แม่นเลยนะแล้วก็ฝึกโจทย์ในแต่ละบทเรื่อยๆนะครับ ก็จะทำให้เราแม่นเนื้อหามากขึ้นเนาะครับสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้เนาะก็จะเป็นพวก
อัปเดตชีวิตนี่เล็กๆน้อยๆเมื่อกี้ก็เพิ่งทำความถนัดแพทย์ไปนะพาชาวก็ตายเหมือนเดิมก็ต้องทวนใหม่เนาะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะถ้าใครมีเรื่องอะไรก็สามารถปรึกษาออฟได้ที่ Facebook นี่เลยนะครับ Facebook ส่วนตัวแล้วก็ช่องทาง Line of STC เอ้ย underscore 22หรือว่าช่องทางต่างๆนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ